อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News ณเดชน์พาแม่เที่ยวฝรั่งเศสแอบหวานข้ามประเทศใส่ชุดของญาเป็นครอบครัวใหญ่ที่ยังอบอุ่นเหมือนเดิมสำหรับบ้านของพระเอกซุปตาณเดชน์คูกิมิยะที่ล่าสุดยกครอบครัวกันไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศสโดยมีณเดชน์เป็นไกด์พาแม่ไปเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวและเริ่มต้นคลิปกับการไปชมแลนด์มาร์คอย่างจุดชมวิวหอไอเฟลทุกคนดูมีความสุขกับคลิปที่ณเดชน์จัดให้และแม้คลิปนี้จะไม่มีญาญ่ามาด้วยแต่สัมผัสได้ถึงความหวานข้ามประเทศกันเลยทีเดียวและมาฝรั่งเศสเมืองแห่งแฟชั่นทั้งทีก็ได้ชมแฟชั่นสไตล์ณเดชน์นอกจากทรงผมเท่ๆแล้วก็ยังมีชุดมีที่เอาใจญาญ่าอุรัสยาสุดๆเพราะกางเกงยีนที่ตัดใส่คู่กันเป็นรูปหัวใจณเดชน์ก็หยิบมาใส่ในคลิปนี้ด้วยส่วนเสื้อสูทก็เหมือนจะใช่ของญาญ่าอีกและต้องรอดูว่าคราวนี้อินสตาแกรมของณเดชน์จะมีการเคลื่อนไหวบอกคิดถึงหวานใจญาญ่าอุรัสยาผ่านสื่อให้ติ่ง NY ได้กรี๊ดกันอีกหรือไม่แต่ไม่น่าพลาดณจุดนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.comฝาก P New Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P New ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ